เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีข่าวดีมาจากทกสมาอัปเดตให้พี่น้องทุกคนได้รับทราบกันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจสำนักง,งานทกสจังหวัดนครราชสีมานะคะเพราะไหมที่จะยกระดับอาชีพเกษตรกรเพื่อพัฒนาธุรกิจแบบสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเออร์นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วข่วเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเป็นโครงการดีๆจากทกศนะคะโครงการสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดในการประกอบอาชีพการเกษตรหรือต่อย,ยอดธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เดิมนะคะโดยนำเอาทักษะความรู้ความสามารถผสานเข้ากับเทคโนโลยีในลักษณะสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะ คุณสมบัตินะคะคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป 2. มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน 3. ม,มีประสบการณ์ในธุรกิจของตนเองเป็นเวลาพอสมควร 4. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบอาชีพนะคะในส่วนของลิงก์สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนขอสินเชื่อนะคะลิงก์และรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อสอบถาเมเบื้องต้นจะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าโครงการ,ร,การสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนแบบคร่าวๆนะคะ 1. ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัตินะคะเป็นเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนมีประสบการณ์ในธุรกิจของตนเองเป็นเวลาพอสมควรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ2วัตถุประสงค์กู้เงินนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือเพื่อเป็นค่าลงทุน หรือกู้ทั้งสองวัตถุประสงค์พร้อมกันเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมพาณิชยกรรมหรือบริการนะคะไปที่3นะคะเงื่อนไขสำคัญคือต้องใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการประกอบอาชีพเช่นระบบน้ำหยดระบบโรงเรือนอัจฉริยะระบบปลูกผักไฮโดรโพนิกใช้แอปพลิเคชันวางแผนการผลิตระบบรับออเดอร์ลูกค้าและอื่นๆเป็นต้นนะคะ สี่หลักประกันเงินกู้นะคะจำนงที่ดินกู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของวงเงินจำนองบุคคลสองคนค้ำประกันกู้ได้ไม่เกินสามแสนบาทบุคคลห้าคนขึ้นไปค้ำประกันกู้ได้ไม่เกินสามแสนบาทใช้บยสในการค้ำประกันได้นะคะไปที่ข้อสี่ระยะเวลาการผ่อนชำระกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งชำระตามที่มาของรายได้นั่นก็คืองวดเดือนสามเดือนหกเดือน หรืองวดปีละครั้งระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน12เดือนกู้เพื่อเป็นการลงทุนส่งชำระตามที่มาของไรายได้งวดเดือน3เดือน6เดือนหรืองวดปีละครั้งนะคะระยะเวลาส่งชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีและ5อัตราดอกเบีย้ยกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะคะคิดอัตราร้อยละต่อปีกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนปีที่1นถึงสคิดอัตราร้อยละ4ต่อปีและตั้งแต่ปีที่4เป็นต้นไป คิด m r r ปัจจุบัน m r จะเท่ากับ6.5นะคะและหากเมื่อท่านสนใจท่านก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์นะคะได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะ